คลิปวันนี้ต้องการไปดูมีมสกิปปี้ดิปทอยเลตกันนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าสกิปปี้ดิปทอยเลตตอนนี้เป็นกระแสโคตรดังเลยนะครับน้องๆแค่วันนี้ไปดูมีมกันว่ามีเป็นยังไงไปดูกันเลยไปมาครับพี่น้องวันนี้ดูมีมสกิปปี้ดิปทอยเลตอ่ะเผื่องงกันก่อนหนึ่งต้องเล่าความก่อนนะสกิปปี้ดิปทอยเลตคืออะไรนะครับมาสกิปปี้ดิปทอยเลตเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าจะโตได้เป็นหัวอย่างเงี้ยนะหัวที่เป็นหัวส้วมอย่างเงี้ยซึ่งเพลง Skippy เนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นเพลงที่นานมาแล้วแล้วอยู่ดีๆมันดังขึ้นได้เพราะมันมีคนๆนึงเต้นเว้ยเนี่ยก็คือผู้ชายคนนี้ครับที่เขาเต้นเพลง Skippy บัมบัมบัม Yes Yes เนี่ยดบดบดบเนี่ยก็คือผู้ชายคนนี้เขาเต้น Skippy ดิฟเว้ยเสร็จแล้วหลังนั้นน่ะ Skippy Toilet ก็ได้เกิดขึ้นมาครับจากช่อง Gmod ซึ่งคือช่อง Gmod ช่องเนี่ยช่องทําเกี่ยวกับ Gallery Mod คือเขาทําแอนิเมชั่นเกี่ยวกับ Gallery Mod เป็นส่วนใหญ่เว้ยแล้วเขาก็ได้ทําการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Skippy Toilet ขึ้นมานะครับนะแล้วสกิปปี้ทอยเลททุกอย่างเนี่ยโหวิวที่แบบ13ล้าน14ล้าน20กว่าล้านโคตรโหดอ่ะถ้าเกิดไปเทียบกับอย่างอื่นนะที่แบบเขาเคยทำมาซึ่งพอเจ้าสกิปปี้ทอยเลทเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับว่ามันจะมีเจ้าตัวที่เรียกว่าหัวจะแกลลี่มอสนะครับผมโผล่มาจากโถส้วมนะครับแล้วต้องมาต่อสู้กับคาเมล่าแมนนะครับเพื่อยังชิงสิ่งที่เรียกว่าความเป็นใหญ่ในเมืองนครแห่งขี้อะไรสักอย่างนึงผมก็ไม่มั่นใจซึ่งมันจะมีเจ้าเนี่ยคาเมล่าแมนกับเจ้าสกิปปี้ทอยเลทซึ่งจะเป็นอริต่อกันละกันมาในวันนี้ก็ทำการมาดูมีมสกิปปี้ทอยเลทกันดีกว่านะครับผมว่ามีสกิปปี้ทอยเลทมันมีอะไรบ้างนะครับผมนะไปดูกันเลยสกิปปี้ทอยเลทที่กำลังเป็นกระแสช่องยูทูบสำหรับเด็กถึงเวลาหาเงินจากไรเหรอนะเอาล่ะผู้ชายคนนี้นะครับกำลังเล่นไมค์ครับอยู่ซึ่งเขาจะเกิดอะไรขึ้นมาไปเปิดโอ้โหเฮ้ยเจอเพชรลงมาข้างล่างเขาจะเจออะไรกันแน่หลังที่เขาเจอเพชรแล้วตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าเขาจะเจอเพชรนะครับผมเปิดมาห้องเห็นเพชรโอเคห้องนี้มันเป็นห้องที่บอกว่ารวมเป็นความโคตรรวยอ่ะขุดเพราะต้องเจออะไรไม่ดีแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสกิปปี้สกิปปี้อะไรวะเนี่ยสกิปปี้ดิฟทอยเล็บแบบมิสเตอร์บีนถามจริงไม่จริงดิโอ้โดนแดกทีมฟอร์เทส2แต่ว่ามันนั้นเป็นสกิปปี้ทอยเล็บเฮ้ยโซเจอร์การทำอะไรของแกล่ะโซเจอร์ผมชอบเวลาหน้ามากนะอันนี้แบบเป็นสิ่งที่จีมอดทำแล้วมันดูฮาไปคือเวลาที่แบบมันหมุนหัวอะไรอย่างเงี้ยเทคเจอร์มันจะไหลออกมาแบบเรียบๆไปกันทุกคนดูดูเนี่ยผมชอบเป็นจีมอดมากเลยที่แบบเวลาเทคเจอร์มันโหลดมันไม่ได้โหลดแบบสมจริงขนาดนั้นเลยแบบหน้ามันเลยแตกออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเจ๋งด้วยเอาล่ะนี่คือสกิปปี้ทอยเลททำไมอ่ะอเมริกาสกิปปี้ทอยเลทปูตินปูตินโอ้ my manโอ้โหอันนี้น่าเป็นตัวที่โหดที่สุดนะในสกิปปี้ทอยเลทกับท่านปวดติ่งหนูนะสกิปปี้ทอยเลทในชีวิตจริงอะไรวะเนี่ยชีวิตจริงก็มีเหรอไอ้เชี่ยโดนดูดเข้าไปในทอยเลทแล้วแล้วก็ออกมากลายเป็นสกิปปี้ทอยเลทไอ้น้องนี่แหละสกิปปี้ทอยเลทในชีวิตจริงโอเคคอมเมนต์ก็จะแบบว่าโอ้นี่แหละจุดเริ่มต้นของ Skippy Toilet ใช่ครับมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆก็ได้นะ Skippy Toilet มีมในเวอร์ชั่นของ Final Fantasy ของนี้เขาจะทำมาเป็นยังไงไหนอะ Hello โอ้จะเป็นหัว Fantasy โผล่มาแล้วก็แบบ Skippy บอมบอมบอม Yes Yes นะมันก็มีแค่นี้แหละ Skippy Toilet ดับโจรสลัดมีจริงดิเฮ้ยโอ้โหภาพมันดูแบบภาพมันดูปวดหัววะแล้วเนี่ยโอเคครับแล้วก็จะมีโจรสลัดออกมาสู้ด้วยฮะอะไรวะโห ผมรู้เลยว่าอันนี้น่าใช้ AI เจนภาพแต่ละภาพแล้วก็เอามาแบบเอามารวมกันเว้ยซึ่งเอาการเอา AI เจนภาพแต่ละภาพมารวมกันผมบอกเลยว่าแบบเลยที่ทำให้ลายตานะเพราะเป็นป่ะภาพมันจะแบบในแต่ละเลเยอร์ของมันนะมันจะถูกเปลี่ยนภาพอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยแต่ละเลเยอร์เหมือนภาพมันจะถูกเปลี่ยนไปด้วยเว้ยซึ่งมันทำให้แบบลายตาอันนี้ผมไม่ดูแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวคนลายตาเกินสกิปปี้ดอมดอมแบบไลฟ์คอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตด้วยเหรอโอ้โห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 เฮ้ยเปิดคอนเสิร์ตกินเลยดิว่าไปสุดยอดสุดยอดอันนี้ชอบอันนี้ผมชอบโอ้สกิปปี้ทอยเลทเพลงในชีวิตจริงโอ้ฟังแล้วเหมือนจะได้ขึ้นสวรรค์เฮ้ยอันนี้เหมือนว่าเขาทำเสียงแบบเสียงกระทั่งเสียงเดินเสียงอะไรพวกนี้เลยเนี่ยเก๋โคตรเท่อะแล้วเนี่ยสกิปปี้ดอมทอยเลท one two buckle my shoesโอเคครับสกิปปี้ดิจีแมนกำลังวิ่งไล่ฆ่าอยู่จุดก่อนบัคคอมาชูสบัคคอมซัมบูสไอ้6สกิปปี้ดิจีแมนมึงทำเหี้ยอะไรปังมันเป็นมีมไงอันนี้เหมือนมีม2มีมรวมกันระหว่างสกิปปี้ดิทะเลกับว้าวว้าวบัคคอมาชูสแน่นอนสกิปปี้ดิทอยเลทแฟนแอนิเมชั่นโอ้โห
ปากโอ้โหสกิบดิทอยเล็ตเราบอกจริงเลยน้องใครอะคาเมล่าแมนใครคาเมล่าแมนถือดาบโคตรโหดเลยเอาวะเด็กร้องเพลงสกิบดิทอยเล็ตในอเมริกาก็อตทาเลนต์จริงปะเนี่ยน่าอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรฉันล่ะไหนลองแสดงให้ฉันดูซิว่าเธอทำอะไรได้โอ้ไม่ได้ดูเขาใหม่ฉันรักมาชูสอะไรวะเนี่ยคิกโอ้ผมเจอนี่มาเยอะแล้วมีใครมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมผมดูมันโง่มากเลยนะแกควรถามมีหมื่นได้แล้วล่ะไหนเธอทำอะไรได้บ้างดูดิเอ้ยมันอันนี้คือแบบมันโดนลิขสิทธิ์เพลงนะทุกคนนะจนแบบว่าเสียงเงียบไปเลยที่เสียงมันเงียบไม่ใช่เสียงมันถูกตัดนะเหมือนว่ามันโดนเนี่ยมันโดนลิขสิทธิ์เพลงเว้ยป่ะแล้วลิขสิทธิ์เพลงก็ตัดไปหมดเลยเออประมาณนั้นแหละครับก็คือลิขสิทธิ์เพลงมันแรงอ่ะต้องเข้าใจมา3คนอ่ะแล้วนี่คือเมื่ออโมกุสคาสกิมบี้ทอยเล็ตปักป่ะอุ้ยโอ้ไม่นะอมงกุฎนะมันมาคอลแลบกันได้ไงอมงกุฎกับสปิทคิปปิ้งทอยเล็ตเนี่ยคนทำคือแบบเขาครีเอทีฟมากนะเคอันนี้ตัวที่มันพัดลมปังแก้วแตกเจ้ามาตกมาอู้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยไอตัวที่มันบินได้ดีว่ะโอ้โหปล่อยมาเป็นล้านโคตรเยอะเอาไงอมงกุฎโอ้ป๊อกเค้ดูมันอันนี้สกิบดีพระเจ้าไม่เอาอมงกุฎหนทางไปสู่สกิบดีพระเจ้าเปล่าคนโง่ตกบันไดตายต่อไปน่าจะเป็นตัวจีแมนแล้วตัวสุดท้ายที่โหดสุดของสกิบดีนะฮะดูไปจีแมนโอ้โหแล้วมันตัดจบด้วยแบบมันเจอบอสแล้วมันน่าจะไปต่อได้มันตัดจบอ่ะกดซ้ำมาเลยคนนี้เจ๋งอะไรวะเนี่ยสกิปดิทอยเล็ตคาเมล่าแมนเนเวอร์ดายแบบ Netflix มีคนตัดแบบ Netflix ด้วยว่ะเนี่ยทุกคนดูดิแบบทำเป็น Netflix เลยเว้ยมันมาเป็นซีรีส์ Netflix จริงเหรอโอ้โหเนี่ย Netflix Adaption สกิปดิทอยเล็ตไหนขอดูหน่อยดิ Netflix Adaption สกิปดิทอยเล็ตเฮ้ยโอ้อันนี้โดนเสียบปรสิตใส่นะครับตอนคาเมล่าแมนโดนเสียบปรสิตใส่เพื่อที่จะสิงร่างของคาเมล่าแมนปังปังอุ้ยแต่เสียงเพลงประกอบนี่มันเศร้ามากไฮฟิลแบบเน็ตเฟกอะดัปชันสุดๆเฮ้ไฮฟิลแบบลึกลับอ่ะผมอยากให้ทุกคนได้ลองอินเตอร์กับเพลงมันดูอ่ะแบบการต่อสู้ระหว่างคาเมล่าแมนกับสกิปดีดัมนี่เคเอ้ยมันจะดีกว่านี้กับเพลงตอนสุดท้ายซีรีส์ Netflix Skibidi Toilet ติดตามไปแล้วที่ Netflix September 17มันมีจริงหรอวะไม่น่ามีนะเนี่ย Marine Brother อย่าเข้ามาใกล้ฉัน Skibidi Toilet Skibidi เฮ้ย Skibidi Toilet มีจริงหรอเนี่ย Warhammer Skibidi Toilet จากคุณต้อนะครับอะไรวะเนี่ย Skibidi Toilet ในMinecraft ฮะ Skibidi Toilet แบบอเล็กฮะคาเมล่าแมนมีนมฮะอะไรวะเฮ้ยมันนี่สิฮะทำไมเขาไม่รับทำไมเขาไม่รับแมนมีนมโอ้หยุดได้แล้วเนี่ยคือมันมีเกม Skibidi Toilet นั่นแหละ Skibidi Toilet Horror Game ในเฟซใน Google Play ถามจริงมีจริงปะเนี่ยไอ้เหี้ยเอาตัวรอดจาก Skibidi Toilet ใน Google Play อาส่งตัวดิผมอยากลองเล่นเลยว่ะเดี๋ยวผมอาจจะมาเล่นให้ทุกคนดูนั่นแหละแบบมันมีเป็นเกมเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวลองดูดิของจี้เขาก็เล่นเป็นเกมไล่ยิง Skibidi Toilet เนี่ยไอ้เหี้ยจริงดิพ่อไม่จริงดิโอเคก็คลิปวันนี้นะครับมีสกิปปิ้งทอยเล็ตก็จบไปแค่ก่อนนะครับนะส่วนเกมผมอาจจะมาเล่นให้ดูนะครับไปเกิดคลิปนี้ไลค์เยอะนะ